สวัสดีครับช่วงนี้หลายคนน่าจะกำลังหาที่เที่ยวแบบ private เน้นความปลอดภัยส่วนตัวเซฟๆกันหน่อยทริปนี้ผมเลยเอาที่พักแบบ2 villa 2 bedroom ที่น่าพักมากๆครับมากับเพื่อนๆมากับครอบครัวได้หมดเลยแถมด้วยคาเฟ่โลเคชั่นดีๆกับบล็อกการเที่ยวหัวหิน3วัน2คืนกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับไปเที่ยวทีไรนอกจากจะต้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็ต้องยกกระเป๋าแบกของขับรถให้เพื่อนๆฮะเพราะเป็นผู้ชายอยู่คนเดียวในทริปพร้อมจะไปกันหรือยังงั้นก็ลงมาวางพักก่อนนะไม่คุยกับกูเลยตอนนี้เราก็มาถึงที่วีลันดาเรียบร้อยแล้วนะครับมากัน3คนนะวันนี้เดี๋ยวไปจอดรถแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมว่านะคนหนีมาเที่ยวมันเต็มไปหมดอ่ะรถจอดรถนี่คือเต็มเอียดแต่อยากจะบอกนะฮะคนหนีจากกรุงเทพมานี่กันหมดแล้วเนี่ยถอยไปสุดๆนะครับจะได้ยินเสียงปักแล้วก็หยุดคือชนแล้วเวลคัมดิ้งของที่วีรันดาเป็นสตรอเบอรี่แพลนท์ครับสดชื่นมากๆเลยครับสดชื่นเปรี้ยวอมหวานดีไซน์ของที่นี่ไม่ได้ดูหวือหวาเพราะเขาเน้นความโปร่งโล่งกับธรรมชาติโอเพนแอร์ครับดูร่มรื่นเย็นสบายคือเน้นการพักผ่อนจริงๆเลยละครับแล้วก็เขามีถึง4ที่นะก็จะมีที่นี่นะครับที่ชะอำหัวหินเนาะแล้วก็มีที่พัทยามีที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีที่แบบเปิดใหม่ที่สมุยด้วยนี่น่าไปมากทำบรรยากาศดีนะแล้วก็ร่มรื่นต้นไม้ใหญ่เยอะมากได้ยินเสียงนกร้องไหมวีรันดาหัวหินตั้งอยู่ติดทะเลเลยชายหาดกว้างมากห้องพักที่นี่มีถึง12ไทป์เลยนะครับโหรองรับทุกรูปแบบเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กนะครับเป็นแบบเป็นจุดไฮไลท์สำหรับทุกๆคนที่มาที่วีรันดาก็จะต้องมาถ่ายตรงจุดๆนี้ดูกันไปนิดหน่อยมิ้นทำอะไรลูกมิ้นอย่าก้มตักครับเห็นสะดือแล้วเมื่อกี้ตายแล้วคลิปนี้เดี๋ยวล้านวิวนะครับอันนี้ทำไมจูใส่ชุดนี้รู้ไหมคะทำไมเอามาดักผู้ชายพอเจอผู้ชายคุมหัวตรงนี้คือบรรยากาศดีมากๆลมแรงเย็นสบายสุดๆครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือตรงส่วนของหน้าหาดนี่ครับคือกว้างมากเป็นคนดีนะครับตัวอย่างที่ดีนะครับต่อการเก็บขวดนะครับเอาไปทิ้งข้างหน้าเพื่อถ่ายรูปเอามาแดกเองแล้วก็ทิ้งไว้ไปเที่ยวทุกทริปเนี่ยก็มักจะมีเรื่องเฟลๆนะครับและเรื่องเฟลสำหรับทริปนี้ก็คือสระว่ายน้ำเขาปิดปรับปรุงครับสระว่ายน้ำของวีรันดานี่คือขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามอยู่แล้วแต่เขาก็แจ้งเราไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะครับว่าจะปิดผมก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าเราพักกันที่ห้องพูลวิลล่า2 bedroom ครับคือมีสระว่ายน้ำส่วนตัวเลยไม่ต้องง้อสระส่วนกลางครับห้องเขาก็สวยมากๆคือเพดานสูงโปร่งตกแต่งหรูหราครับสไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพรารีฮะสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ครบเลยในห้องน้ำก็มีอ่างจากกุชชี่ด้วยห้องนอนอีกห้องนึงอยู่ชั้น2เตียงนุ่มแล้วก็ส่วนตัวดีมากๆครับราคาอยู่ประมาณ 13,000 บาทครับนอนได้ทั้งหมด4คนเลยวีรันดาหัวหินชะอำเนี่ยเหมือนเป็นที่ใหญ่แห่งวีรันดาเลยครับเพราะเป็นที่แรกในเครือวีรันดาและที่นี่ก็เป็นโรงแรมที่สร้างชื่อให้แบรนด์วีรันดาเลยก็ว่าได้ครับมีการรีโนเวทปรับปรุงอยู่เสมอเลยช่วงที่ผมมานะครับจะเป็นช่วงที่ชะอำและก็หินเนี่ยโดนสั่งปิดนะนั่นหมายความว่าโรงแรมทุกโรงแรมในตรงนี้เลยก็คือเขาจะห้ามแบบเปิดสระว่ายน้ำตรงที่เป็นส่วนกลางครับนี่แต่ว่าวันนี้เราก็จองเป็นห้องท้ายแบบมีพูลวิลล่านะครับมีเป็นแบบสระน้ำส่วนตัวนะจะได้แบบว่ายน้ำเล่นได้เงี้ยแล้วก็พื้นที่ของพูลวิลล่าก็กว้างมากนะห้องพักของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในส่วนของวิลล่าด้านข้างๆของตัวรีสอร์ทนะครับก็จะแบบว่าเงียบสงบ private มากนะครับไม่ค่อยมีใครเข้ามายุ่งอะไรแล้วก็นี่ด้านหลังของผมนะครับเป็นทะเลเลยนะครับนี่ด้านตรงข้ามก็คือเป็นห้องพักวิลล่าของเราในวันนี้เดินไปประมาณสัก29ก็น่าจะถึงละและอาหารมื้อเย็นครับเราจัดแบบอลังการกับเซตเดอะคิลเลอร์ครับปรากฏไม่ใช่นั่งผิดโต๊ะก็มาเสิร์ฟมาปุ๊บผิดโต๊ะเรียบร้อยจบโอเคว้าวของเราจะเป็นเบอร์เกอร์ชิ้นเดียวนอกนั้นโต๊ะอื่นเซตเดอะคิลเลอร์เนี่ยคือรวมสเต็กทุกอย่างครับทั้งไส้กรอกเนื้อเบอร์เกอร์สลัดเฟรนช์ฟรายอาหารตั้งเยอะครับแต่มีน้ำให้แค่แก้วเดียวฮะอันนี้ผมต้องกระโดดดูดป่ะครับเนี่ยมันจะเป็นอันนี้มันอารมณ์อ๋อเดี๋ยวเราต้องดูดกัน3คนด้วยเป็นน็อกเทลเหรอคะใช่ค่ะเป็นน็อกเทลโอ้โหสุดยอดยิ่งใหญ่อลังการมากครับเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นมันก็จะดูดลำบากหน่อยนะใช้ลมเยอะนิดนึง
แต่มันก็แปลกดีแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยครับเขาทำรสชาติดีด้วยนะฮะผสมมาแบบลงตัวเลยเซตทั้งหมดเนี่ยราวๆประมาณ 1,700 บาทครับหารกัน4คนก็ตกราวๆ400บาทครับอร่อยเต็มคำดีชายหาดเขาบรรยากาศตอนเย็นนี่คือลมแรงมากนะครับกินข้าวไปฟังเสียงคลื่นเสียงทะเลเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆเลยครับที่ผมไปถามทางขี่ม้ามาเนาะเขาจะมาประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามไม่งั้นยัน6โมงเย็นเลยตอนเช้าจะไม่ได้มานะสำหรับใครที่แบบอยากขี่ม้านะถ้าถ่ายรูปไปเฉยเนี่ยแล้วแต่จะให้นะครับ50บาทร้อยหนึ่งเขาว่าไปส่วนถ้าอยากจะขี่ม้าเป็นรอบๆเลยตรงชายหาดไปยาวๆมาอย่างเงี้ยก็ประมาณ200บาทครับนี่ใครชอบม้าอยากจะดูดขี่ม้านะครับก็ลองไปติดต่อกันดูนะครับเวลามาพักโรงแรมที่แบบ5ดาวนะพวกfacility พวกแบบว่าของในห้องอะไรต่างๆมันจะแบบเพียบพร้อมอ่ะชอบมากเลยเวลาที่แบบมาแล้วแบบว่าพวกครีมอาบน้ำอะไรเงี้ยของใช้ในห้องน้ำเนิ้มไฟเฟยอะไรมันแบบไม่มีพวกกลิ่นหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไปพักที่มันแบบอาจจะไม่ใช่5ดาวนะบางทีอาจจะแบบน้ำมีกลิ่นบ้างไฟติดๆดับๆบ้างแอร์ตัดอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆมันจะมีปัญหาที่แบบจุกจิกไงแต่เนี้ยมันแบบนะ luxury in detail คือรายละเอียดต่างๆนี่คือแบบครบเป๊ะทุกอย่างก็แบบมันได้พักผ่อนจริงอ่ะมาแล้วคือแบบไม่ต้องกังวลเลยดีครับไปว่ายน้ำก่อนและข้อดีอย่างหนึ่งของการมาพักที่นี่นะครับคือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะเขาจะใช้เป็นของทานนะครับซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของพวกเครื่องหอมแล้วก็เครื่องแบบปฏิทินผิวนะชโลมกายนี่ขนาดผมเองนะครับยังเอาตัวนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยของเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเซรั่มนะครับผมก็จะซื้อมาใช้แล้วก็พกติดเวลาไปที่แบบตามที่ต่างๆไปพวกตามไปโรงแรมอะไรเงี้ยพกง่ายแล้วก็ทาแบบซึมไวอ่ะทาปุ๊บแล้วแบบซึมเข้าไวอันนี้ก็เป็นของทานนะครับทาแบบก่อนนอนหน้านุ่มแบบฉ่ำน้ำแต่ว่าไม่อยากพูดเยอะนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ไปนะครับคลิปนี้โอเคคืนนี้ไปพักผ่อนนอนก่อนดีกว่าครับAbove the emptiness, got a brand new plan. Forming like a silhouette, our eyes are looking up. Gonna get what we want, our time to overcome. The stars align for us. Heart soaring like a jet plane, crashing.เงียบอย่ากระดิกกระปากกระดิกทำไมอย่าตบเพี้ยเลยสวยสวยบานเลยเนี่ยดอกไม้มึงไทยเดียวอะไรวะเนี่ยคุ้มแล้วได้รูปสวยเต็มหลังเลยไม่ต้องตัดรอบเดี๋ยวก็เลยอีกเดี๋ยวก็นอนอีกก็เลยเหรอเดี๋ยวไปนอนอีกต่อไปเป็นซีนแบบในน้ำแล้วกันในน้ำทะเลแล้วกันเวลาที่เราอยู่ตรงแบบสระน้ำนี้นะเราก็จะได้ยินเสียงนกร้องนะครับนกอะไรก็ไม่รู้ที่ตัวมันปากมันเหลืองๆมากเวลาเรากินฟอร์ติ้งเบรกฟาสต์เสร็จน้องเขาก็จะมากินต่อน่ารักมากเลยนะครับจุดตรงนี้บรรยากาศดีมากนะคือต้นไม้อ่ะใหญ่มากนะครับแบบมีนกเยอะเลยนะครับก็ทำให้ตรงนี้แบบได้ยินเสียงนกร้องอะไรเงี้ยเวลาที่เราแบบถ่ายรูปกันเงี้ยก็จะบรรยากาศมันก็ค่อนข้างดีสบายใจดีดามาพักท้ายที่เป็นภูวิลล่าแบบนี้นะมันก็จะค่อนข้างได้ความเป็นส่วนตัวนะแล้วก็แบบจะทำอะไรก็คือทำได้หมดไงถ่ายรูปแก้ผ้าแก้ผ้านะครับว่ายน้ำเล่นอะไรเงี้ยก็คือได้หมดมันก็ได้ฟิลแบบเป็นส่วนตัวยิ่งมาพักกับเพื่อนๆหรือแบบครอบครัวเงี้ยหลายๆคนนะผมว่าก็ดีครับเลือกแบบภูวิลล่าแล้วก็ใกล้ๆน้าหาดไปเลยน้องมีอะไรมาขายคะเนื่องจากโซนร้านอาหารเขาปิดนะครับก่อนจะกลับเราก็เลยสั่ง afternoon tea set มาเบาๆครับไว้รองท้องอิ่มอร่อยแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆด้วยครับเวลาไอ้พวกนี้กินอะไรแบบนี้นะก็จะหยิบอะไรที่ตัวเองชอบนะครับไปนั่งกินในห้องแอร์อะไรที่มันไม่ชอบนะครับนี่กินอยู่คนเดียวแล้วก็มาบ่นเซนทำไมแกอ้วนจังเลยแกอ้วนขึ้นหรือเปล่านั่นนู่นนี่ถามว่าไม่กินได้ไหมอะไรดีนะ
ลากันไปแล้วครับกับวีรันดาหัวหินชะอำบริการต่างๆสมกับเสียงเล่าอ้างสมคำร่ำลือครับและก่อนจะไปที่พักสุดท้ายเราจะไปแวะคาเฟ่สวยๆสักที่หนึ่งกันก่อนดีกว่าครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ Memory House Cafe อันนี้จะเป็นคาเฟ่ที่เขาทำโซนใหม่ด้านหลังก็จะเป็นหญ้าหลากสีตัวนี้ชอบกินหญ้านะครับคนนี้โอเคหญ้าหลากทะลึ่งว่าเพื่อนฉันนะกูไม่ได้เล่นมันนะตอนแรกก็โดนเหมือนกันแต่ก็โดนเหมือนกันโอ้โหว่าเพื่อนก็ไม่ได้ที่ Memory House Cafe หัวหินเนี่ยจะเป็นคาเฟ่สไตล์โรงนาบานเฮาส์ครับที่นี่โดดเด่นเรื่องทำเลมากๆคือทั้งทุ่งหญ้าสีขาวทุ่งหญ้าหลากสีมีทั้งภูเขาด้านหลังและอ่างเก็บน้ำอีกต่างหากที่จอดรถก็เยอะกว้างขวางบ้านสีขาวสะอาดตาไม่ต้องพูดถึงมุมถ่ายรูปเลยครับคือเขาออกแบบมาให้คนมาพักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปเป็นจุดๆได้เยอะมากจะมาที่นี่คือต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเลยแหละครับผมว่าเนี่ยครับเป็นส่วนของทุ่งหญ้าหลากสีที่เขาเพิ่งทำมาใหม่นะก็น่ารักดีนะมันแบบแฟนตาซีนะถ่ายรูปคงแปลกตานะครับจริงๆเราเคยไปที่สามพรานนะครับเป็นเมมโมรี่เฮาส์สามพรานตรงนั้นก็โหสวยเหมือนกันนะครับแต่คนแบบน่าจะชอบกันเยอะไงพวกสีแบบนี้เขาก็เลยมาทำตรงนี้อีกทีหนึ่งยังไงครับมิ้นยังไงยังไงเดี๋ยวมันจะแทนอยู่ตรงนั้นถ่ายเดียวอ๋อใช่ไหมครับถ่ายวิดีโออยู่นี่พร้อมแล้วและเขาก็มีอาหารด้วยนะครับไม่ใช่แค่คาเฟ่อย่างเดียวนะโดยเฉพาะพวกอาหารทะเลคือสดแล้วก็อร่อยมากครับกินกันเต็มที่แล้วต่อไปเราก็จะไปที่โรงแรมเดอะยานาหัวหินครับเดยานาวิลล่าหัวหินเป็นรีสอร์ทเล็กๆระดับ5ดาวอยู่ติดทะเลไม่ไกลจากตลาดซิคาด้าครับจอดรถปุ๊บพี่ๆพนักงานก็มาบริการทันทีเลยครับโอเคที่นี่ชื่อว่าเดยานาวิลล่าหัวหินนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปดูที่ข้างบนกันพวกนางก็กำลังกินน้ำอยู่เราก็กินน้ำอันนี้ก็ได้โทรมาแล้วยังไม่ทันไรเลยจะเล่นกูอีกแล้วฮัลโหลหยิบหมวกให้ด้วยหมวกอยู่ท้ายเห็นแล้วไมค์ขี้ลืมจังเลยอ่ะเฮ้ยจะเอาไงวะโมโหแล้วนะเว้ยเลิกก็เลิกนี่เรียบร้อยโอ้ยคนโหดวันนี้ไม่มีอีกแล้วที่นี่จะเน้นสถาปัตยกรรมแบบไทยครับใช้โทนสีดำเป็นงานไม้สไตล์โมเดิร์นครับน้ำมะตูมนะคะอันนี้นมอร่อยหวานดีชอบกูอยากให้จูได้เยอะๆอันนี้ตูได้ไหมตูไม่ได้โอ้ยกูเขามีห้องให้บริการทั้งหมด38ห้องครับเยอะพอสมควรมีสระว่ายน้ำส่วนกลางและก็ห้องพักของเราวันนี้เป็นแบบ private pool suite 2 bedroom ครับผมชอบห้องเขามากๆเลยนะคือกว้างขวางสะอาดเอี่ยมไมกิ๊กเลยแล้วก็มีอ่างจากกุชชี่อยู่กลางห้องน้ำเลยนะครับข้าวของทุกอย่างเนี่ยคือตกแต่งอย่างสวยงามครับขอในห้องเนี่ยกินได้ทั้งหมดเลยด้วยแล้วก็สามารถขอน้ำเพิ่มได้อีก4ขวดบนศูนย์นะคะได้ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะเหมือนเขารีบแบบเขาไม่อยากเจอไงไม่รู้ห้องดีใหญ่มากสวยอ่ะนี่สวยอ่ะชอบอ่ะสไตล์สวยมีลำโพงด้วยโหห้องด้านในคือชอบที่ว่ามันกว้างมากเลยนะฮะกว้างขวางมากโดยเฉพาะเตียงแล้วก็พวกความสูงของห้องเนี่ยมันทำให้แบบว่าผ่อนคลายสบายนู่นนี่คือห้องเรียกว่าอะไรพูดสิมาใกล้ๆด้วย2 bedroom suite with private pool ค่ะถูกนะเนี่ยคนที่2หรอโอเคอ่ะคนที่3มา3นะคะเบอร์3นี่กูจะเป็นอิสลามอยู่แล้วเนี่ยมีเฮซี่นี่ด้านหน้าเป็นสระพูลนะครับอีกอันนึงก็คือยาวไปทางนี้เลยเนาะว่ายน้ำได้สบายมากส่วนตัวเห็นว่าตรงสระส่วนกลางที่นี่เขาก็อนุญาตให้เล่นน้ำได้นะคืออันนี้มันแล้วแต่ทางแต่ละโรงแรมเนี่ยว่าจะแบบให้หรือไม่ให้อะไรเงี้ยก็คงมีแตกต่างกันไปนะครับก็โอเคก็ถือว่าโชคดีที่เราได้ว่ายน้ำตรงส่วนกลางกันเลยจะได้ไปว่ายน้ำสวยๆกันครับเราน่าจะดีนะดูในกล้องรอนะต้องเจอตัวจริงค่ะตัวจริงเป็นไงแก่หัวก็หย่อยค่ะหัวหย่อยนี่มันอาจจะเป็นดีก็ได้นะมิ้นอย่างเดอะทอยเงี้ยเขาก็หัวหย่อยๆนะดูอายุเขาด้วยWe'll be right back.
มื่อยๆตัวก็มาแค่อาบน้ำกันสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือน้ำไหลน้อยซะเหลือเกินนะฮะกับอ่างที่โอ้ยกว้างไม่รู้จะกว้างไปไหนนะครับผมตอนนี้ก็เกือบชั่วโมงแล้วนะฮะนานทีได้มาแบบเที่ยวมาอะไรกับเพื่อนๆก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้ายิ่งได้พวก private pool ส่วนตัวเงี้ยมันทำให้เรามีกิจกรรมทำขึ้นมาเยอะมีมุมถ่ายรูปเยอะขึ้นสำหรับคนที่อยากกำลังมองหา private pool ดีๆนะครับก็นั่นแหละนะมีที่นี่นะครับเดอะยานาแล้วก็ที่วีดันดานะครับใครชอบแบบไหนก็ลองไปกันดูครับอาหารเช้าของที่นี่คือนั่งเทควิวติดทะเลเลยครับมีให้เลือกทั้งแบบบุฟเฟ่ต์อเมริกันเบรกฟาสต์ข้าวต้มไข่กระทะเอ็กเบเนดิกต์และอื่นๆอีกเพียบเลยหรือจะรีเควสให้พนักงานช่วยจัดเป็นเซตโยเกิร์ตเบเกอรี่ก็ได้หมดเลยครับที่ผมชอบคือขนมจีบซาลาเปานี่แหละครับดีงามเป็นวันที่อากาศดีมากๆเลยแหละครับนี่นะครับผมสำหรับที่นี่นะครับผมมีคุกกี้ด้วยคุกกี้อร่อยมากนะฮะเป็นคุกกี้อะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่แบบว่าไก่กาลาเล่นะครับผมถ้าพูดถึงคุกกี้แล้วนะครับเพื่อนของผมนะครับนุ่นนะครับก็ทำคุกกี้ด้วยเอิบอบนะจ๊ะตอนนี้มียอดไลค์ประมาณ4ไลค์เพราะว่าพวกเรา4คนนะครับแฟนคลับน้องนุ่นในเพจช่วยหน่อยนะครับสั่งอันนี้ได้เลยเพราะสต็อกที่บ้านเยอะมากกองเป็นวอลเปเปอร์แล้วยังขายไม่ออกเลยสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวนะครับขับรถไปตามที่ต่างๆผมบอกได้เลยเวลาพวกขึ้นเนินขึ้นเขานะครับเอาคุกกี้อันนี้รองล้อแน่นอนนะฮะรถไม่ไหลสัตว์ขายไม่ออกเพราะอย่างนี้แหละต้องไปลองดูว่าอร่อยจริงไหมที่เพจเอิบอบเดี๋ยวขึ้นข้างล่างให้เลยนะครับจบแล้วสำหรับทริปสั้นๆ3วัน2คืนกับที่พักสุด private style pool villa ครับช่วงนี้แม้จะเที่ยวได้แล้วแต่ก็เอาความปลอดภัยเป็นหลักดีกว่าเนาะมาพักผ่อนทั้งทีก็เอาแบบได้ความเป็นส่วนตัวด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับทั้งโรงแรมวีรันดาและเดอยานาเนี่ยก็คือสวยไม่ผิดหวังครับและแถมคาเฟ่น่ารักๆอย่าง Memory House Cafe ด้วยครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามผมเซมเที่ยวสุดตัวนะครับแล้วยังไงเจอกันทริปหน้าครับผมขอบคุณครับ